องค์การองค์การคือกลุ่มบุคคลที่มาปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีระบบของการประสานงานอย่างเหมาะสมองค์กรเป็นศัพท์บัญญัติที่ตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า organหมายถึงส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นตรงต่อกันนั่นเองลักษณะขององค์การลักษณะขององค์การเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์มีลักษณะสำคัญคือโดยสมาชิกในองค์กรมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคนแต่ก็สามารถประสานงานกันได้เป็นอย่างดีเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันมีลำดับการบริหารเป็นขั้นๆลดหลั่นลงมามีสายบังคับบัญชาเพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีระบบทั้งนี้ลักษณะของโครงสร้างความสัมพันธ์นี้องค์การจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนเพื่อให้องค์การยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ครับลักษณะต่อไปครับมีลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลเกิดจากการรวมกลุ่มที่ถาวรเพื่อทำกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการที่ทำนั่นเองครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเนื่องจากองค์การมีปัจจัยที่ต้องใช้การจัดการเช่นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์รวมถึงบุคลากรครับลักษณะต่อไปนะครับมีลักษณะเป็นกระบวนการเนื่องจากองค์การมีงานหรือกรรมวิธีต่างๆซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลงณระดับหนึ่งนั่นเองครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือมีลักษณะเป็นระบบเพราะองค์การประกอบไปด้วย3ระบบใหญ่ด้วยกันคืออย่างแรกนะครับทรัพยากรที่ใช้กระบวนการแปรรูปและผลผลิตนั่นเองครับซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะดังนี้